บายดีสาวลาวอ่ะถามเนี่ยสาวผมอยู่ลาวนี่เท่าไหร่สาวห้าสาวห้าพันเฮ็ดเฮ็ดคืองามแท้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเคยกินจะบอกเฮ็ดก่อนขี้ทังพี่น้องเอ้ยเฮ็ดดอกใหญ่ๆเลยว้าทอมาคักอันนี้มันยังนางหมูนางควายนางงัวบังกิโลกระโปะเท่าไหร่ดิฮะ40ตอนนี้เฮากำลังเดินทางมานะครับผมฮอสเมืองคูนคำเด้อพี่น้องเด้อแขวงคำม่วนนะครับผมภูเขาเพิ่นงามเด้อทางพี่พายักมานะครับผมโหนสลิงนะครับผมภูผาม่านนะครับหรือว่าเที่ยวถ้ำกองล่อนะครับผมหรือว่าไปจับจ่ายของป้าอยู่ตลาดสดนะครับผมเมืองคุณคำนะครับผมเรากำลังสิไปเลาะตลาดเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมเก็บชมบรรยากาศนะครับผมตรงโน้นนนทางเพิ่นนะครับผมเจริญเด้อพี่น้องเด้อพัฒนาไปหลายนะครับผมพี่น้องโน้นนนทางนี่สะดวกนะครับสะดวกสบายนะครับผมไปมาหาสู้กันง่ายนะครับพี่น้องเอ้าตัดภาพไปตลาดเลยเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้บ่าวเด็กนครพนมนะครับผมก็ได้เดินทางมาฮอดทางเข้าตลาดไปเลยเด้อพี่น้องเด้อเฮาสิเข้าไปเบิ่งนะครับผมเพิ่นว่าของป้าหลายนกหนูหรือว่าพวกกระรอกกระฮอกนะครับผมหรือว่าแม่หยังต่างๆนะครับผมบ่าวเด็กก็หากเคยมานะครับผมหลายปีแล้วนะครับผมปีนี้หากมาครั้งแรกนะครับผมไปเบิ่งนูตลาดเพิ่นเอาหยังแน่มาขายนะครับผมสัตว์สาราสิ่งหรือว่าไม่อย่างนะครับของอยู่ของกินของพื้นเมืองของพื้นบ้านเพื่อนนะครับผมเพื่อนเอาอย่างนี้มาขายเนาะตลาดคูนคำนะครับผมเพื่อนว่าคนร้ายนะครับผมประมาณบ่ายสองเด้อพี่น้องบ่ายสองตลาดแรงๆนะครับผมขายมืดมือแต่ตอนแรงมันสิหลายนะครับผมเพื่อนเอาของป้ามาขายนะครับพี่น้องแบบเพื่อนหามื้อกินมื้อนะครับผมหามาขายแต่ละมื้อแต่ละมื้อวนเวียนกันไปนะครับพี่น้องบรรยากาศดีธรรมชาตินะครับผมตลาดนี้ตลาดพื้นเมืองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งเลยอันนี้คือภายในตลาดเด้อครับผมพี่น้องนะครับผมตลาดอำเภอคูนคำนะครับผมหรือว่าเอิ้นแบบลาวเลยกับเมืองคูนคำนะครับพี่น้อง เพื่อนเอาอย่างแน่มาขายเฮาสิเลาะเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อข้าวหมูแดงยังบ่ดับบ่ยังหลายอยู่เนาะพี่น้องหลายอยู่บ่ทันดับยังบ่ดับเลยเต็มตะกร้าเลยพี่น้องเอ้ยขายจานเท่าไหร่นี่ฮะจาน10ท่านจานละ10,000นะครับขอเบิ่งหน่อยเด้อบาไก่หมดทั้งน้อยทั้งใหญ่เนาะผสมกันบ่ได้ขัด10,000เนาะถูกได้พี่น้องเอ้ย10,000บาทเฮา15บาทบ่ฮอด20บาทเทื่อเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิเพิ่นนับหน่วยขายประมาณ100หน่วยแม่นบ่เว้าหยอกอันนี้พักหยังน่ะพักกูดหามาอยู่ป่าบ่ครับพักกูดหยังคือเป็นตัวนี้หึกูดขนโอ้บ่คายบ่กูดขนจานเท่าไหร่จานละ 5,000 ผักกูดหามาตะป่าสดๆเลยเนาะหามามื้อนี้ขายมื้อนี้บ่หมดกระทิ่มบ่หรือกินบ่หมดกระกินกินเนาะกินจนเบื่อพุ่นแหละผมเว้านะคนขายนะโอ้ใส่อย่างเนาะคุณรุดขลาดอยู่พุ่นนะแหนมอย่างนี้นะแหนมฟานบ่แหนมหมูอันเท่าไหร่ส้มหมูส้มหมูเนาะเขาเอิ้นเนาะ 5,000 10,000 ใส่หยังนี่นะหมูใส่หมูเขาเอิ้นใส่หยังใส่กอกหวานใส่กอกหวานกุนเชียงบ่กอกหวานใส่กอกเครื่องโอ้
ใส่กอกครับผมขายอันเท่าไหร่นี่ครามราคาเนี่ย10,000ท่อนละนี่บอกโอ้ท่อนละ 10,000 ป้าพี่น้องเห็ดเห็ดเพิ่งอยู่บ้านเจ้าก็เอิ้นเห็ดเพิ่งอยู่บ้านเฮาก็เอิ้นเห็ดเพิ่งพี่น้องเอ้ยเห็ดดอกใหญ่ๆเลยว้าเดี๋ยวส่วนน้องฝนมาเบิ่งเห็ดเพิ่งก่อนเด้อโอ้คักอีหลีดอกบางใหญ่ทุ่งเท่าไหร่นี่ฮะแสนสาวแสนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอีกสาวพันกับ30บาท180บาทพี่น้องเอ้ยโลหนึ่งไปแต่ซื้ออยู่ได้180บาทนะครับผมหาบ่ได้เด้ออยู่ไทยนะเฮ็ดมันยังบ่อ้ออยู่ลาวมันบ่อุดมสมบูรณ์เด้อพี่น้องเด้อป้าโลละ180ครับพี่น้องแสนสาวเอาเฮ็ดครับเฮ็ดผู้สาวซื้อเฮ็ดบ่ผู้สาวงามมาตะบานใดดิโอ้ยผู้สาวก็ดีเนาะว่างๆมาคุยกันเด้อเอาไปรอต่อครับผมพี่น้องครับผมมักมีก็มีนะครับผมกับเท่าไหร่มักมี 10,000 มักพริกนะครับผมผักบุ้งก็มีอันนี้ผักหยังนี่นะฮะกระโดนเออบ่แม่นส้มติ๋วเฮาฮู้จักอยู่ส้มติ๋วนี่ผักติ๋วนะจานเท่าไหร่ผักติ๋วกล่องละ 5,000 บ่แพงเนาะผักธรรมศาสตร์เนาะมันหลายมาแบ่งกันกินให้คนในเมืองกินเนาะโอ้เฮ็ดนี่เริ่มมีเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยดอกหยังอันนี้ผักตบเอากินเป็นบ่โอ้มันรสชาติเท่าไหร่เป็นจืดเติมบักพริกเติมมันน้ำปลาเข้าไปกระแซบเลยเนาะผักตบเด้อพี่น้องเด้ออยู่เฮือนเฮาความหลายผักตบเดี๋ยวมากินเด้ออยู่เฮือนเบาเดชนะอันนี้นกเนาะนกหยังครับนกกระจิบกระจาบแม่ค้านะครับผมเพื่อนเอาของป้ามาขายกันหลายนะครับผมพืชผักหลายอย่างเลยเด้อพี่น้องเด้ออือนั่นเองแม่ค้ามีแต่ผู้งามโอ้สมผักก็มีเฮ็ดนี่หลายเด้อเฮ็ดอันนี้เฮ็ดหยังเฮ็ดปลูกไก่บ่เออเฮ็ดบานเจ้าคือออกเร็วแท้เอ้ยอุดมสมบูรณ์คนนี่สิอุดมสมบูรณ์อยู่บ่อุดมสมบูรณ์นึกกันอันนี้แม่ค้าเพิ่นนะครับผมมีแต่เฮ็ดนะครับผมเฮ็ดตับเต้าบางบานเอิ้นเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดตับเต้าเพิ่งตับเต้าก็เฮ็ดเพิ่งคือกันนี่แหละโอ้หวานเย็นก็มีเด้ออือนี่ดิแบบสมัยยังน้อยเบาเด็ดไปเลาะขายอยู่โรงเรียนอยู่นี่ฮะเอออาลาบาดอีลีอยู่ลาวเพิ่นยังขายแบบนี้อยู่เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะ 2,000 บ่บาท50 3บาทอันนึง3บาทเนาะครับโอ้บรรยากาศแบบพื้นเมืองนะครับผมเป็นกันเองนะครับผมแม่ค้ายิ้มแย้มอัธยาศัยดีนะครับผมพี่น้องมาเลาะมาซื้อมาเลือกมาหาสร้อยแม่ค้าเด้อหาเงินเลี้ยงผัวมาแหละนะมื้อนี้ฮะแม่นบ่เนาะหาเลี้ยงปากเจ้าของเด้อว่าหมักหมีหลายพันเด้อนี่พันน้อยพันใหญ่มีเมิดนะครับผมผักอุดมสมบูรณ์เนาะเมืองนี่เนาะผักใบใหญ่สะผ่ามือโอ้ยสมบูรณ์ครับนะครับผมแม่ค้าก็งามคนซื้อให้งามครับผมพี่น้องได้ยังไปกินเนาะเอ้ยให้เอิ้นเอ้ยหรือเอิ้นน้องเอิ้นน้องก็ได้เนาะเพิ่นมาซื้อบ่มีของป่าบ่มื้อนี้นะบ่มีบ่พวกนกหนูพวกนะบางเทื่อก็มีมาเนาะมีแต่ผักก็ผักเนาะโอ้ไปสาห้าไปเบิ่งทางผีครับพี่น้องป่าก็มีเนาะสัตว์น้ำมันนี่นะต้องเท่าไหร่เนี่ย50,000ป่าหยังป่าโจกโอ้50,000นี่60,000จัง100นึง50,000 80
50เอาไหมน้องได้หลายแล้วได้หลายแล้วเนาะเอามาซื้อซอยไหมคะเด้อโอ้ป่าอันนี้ป่าหยังป่าสูตรธรรมดาบ่ได้กินแต่ป่าสูตรเนาะต้องมาตลาดนี่ไปท่านบ่ไปห้วยน่ะมาตลาดบ่ป่าคู่ป่าสูตรนึกว่าไปเอาน้ำยาคู่ป่าสูตรหรือว่าไปเอาน้ำอะไรคู่ก็ได้อาจารย์นะอยู่โรงเรียนเออป่าสูตรเอาขายมันหมานเด้อแม่เด้อครับผมขายไปแล้วก็ซื้อสร้อยครับครับผมเดี๋ยวสิมาเลาะเด้อเดี๋ยวสิมาเลาะซื้อสร้อยเด้อพักสมพออยู่ลาวในผิวพันธุ์ดีกินตะพักเนาะแม่เนาะกินตะพักผิวพันธุ์ดีลูกเต๋าก็มีทุ่มหอมงามโอ้นี่มันหยังขอดยังกันนี่นะฮะขอดหมักน้ำอันนี้อันนี้คอนยังคอนเต๋าคอนเต๋าอ๋อบอกง่ายเลยเอาไปเฮ็ดได้กินนี่ฮะเฮ็ดแกงอ๋อมันง่ายแท้ไปปอกก่อนบ่เออเพิ่นสิกินได้เนาะมื้อนี้ก็ปอกมีอันปอกบ่ตัวอย่างโอ้ไปเบิ่งอันปอกก่อนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ง่ายนี่เบาเด็ดแห้นบ่ได้ดอกโอ้กินได้ไหนบัดนี้ฮะแกงกินใส่กระดูกหมูแกงใส่กระดูกหมูโอ้อยากลองกินบ้างได้เนาะโอ้ต้องอยู่นอนนี่แล้วเนาะได้กินแล้วทางพี่ของดีได้นี่ฮะขึ้นเปียวยุยยศผู้ยศผ่าเพิ่นบอกครับโอ้เต๋าโอ้ที่หน่วยมันเป็นอย่างนั้นบอกเป็นวุ้นๆเพิ่นบอกหน่วยมันไหมหน่วยมันก็เป็นหน่วยอันไม่ใส่หน่วยมันเท่าไหร่โอ้ที่ใส่น้ำหวานเป็นวุ้นๆเพิ่นบอกที่ใส่อาซิคีมเพิ่นบอกคือลูกจากกันบ่ที่มักจากกันบ่ลูกจากหน่วยซัปโปเมอร์นี่นะวุ่นวุ่นคือมักตาลแหละเนาะแต่อาสิหน่วยน้อยเออพี่น้องบางคนอาสิรู้แต่บ่าวเดชบ่ค่อยรู้นะครับผมบ่แม่นเพียงดอกบานผมบ่มีก็เลยถามเป็นความรู้ไว้นะครับผมต้นเต๋าอันนี้ยอดมันเนาะยอดมันโอ้แสดงว่าเจ้าต้องไปห่านมาได้นี่ฮะ3อันนี่3ก๊กบ่กกหนึ่งอันเหนียวโอ้มันสิบ่ดับก่อนบ่ดับเห็นได้มันหลายมันบ่หลายเป็นป่าเป็นป่าอยู่แซ่บมันบ่แซ่บเอาพี่น้องเอ้ยมาซิมเด้อมาเมืองคุณคำตลาดคุณคำมันต้องซิมเนาะเอาไปแกงกินเนาะขอบใจขอบใจเด้อมันหิวเนาะโอ้งัวกับยัดของอยู่ของกินเพิ่นอยู่ในรถจักเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะโอ้ไล่เอาไล่เอาม่วนม่วนมาตลาดนี่พี่น้องเอ้ยเออครับอันนี้โอ้ยยอดเต่ายอดนั้นอันนี้ยอดยังน้อยๆนี่ยอดข้าบ่ยอดแนงฮะแนงโอ้มันเป็นอะไรแนงอันนี้ไม่ยังนี่นอแนงเอ้าพี่น้องเคยกินอยู่บ่นอแนงเออเหม็นมาเบิ่งนู่ห่าบ่าวเดชบ่เคยกินนอแนงเอามาตะใส่เอามาตะป้าป้าบ้านเจ้าสมบูรณ์เนาะดูท่าขึ้นไปหาเออหมดส้มหมดหยางไข่หมดแดงของปุ้งของป้ามีหมดมีฮอดนอแนงพี่น้องเอ้ยเอามาซื้อเอาลำรวยลำรวยเด้อไม่เท่าเอาสิไปเลาะทางหน้าต่อครับผมพี่น้องหน่อเนี่ยโอ้นี่หน่อเตยฮะหน่อเตยหน่อเตยเว้าอีกแล้วบาดนี่เขาสามสาบเลยโอ้หน่อมันปลายมันยอดอ่อนมันแหละเนาะกินได้บ่เอ้ยหน่อเตยบ่ายังให้ท่านผู้ชมเบิ่งแน่เอาไปเฮ็ดได้กินเอ้าแกงใส่กับสารกับหน่อแน่นอนบ่บ่แม่นแกงใส่หม้อบ่แกงใส่หม้อท่านบ่ใส่หม้อกินบ่ได้นะหยอกแม่ค่ะแกงใส่หม้อล่ะใส่โพยได้เนาะแม่เอ้ยท่านบ่ใส่น้ำก็บ่ได้แม่นเอาลูกเอาผู้สาวมานั่งขายแล้วกว่าเถอะน่ะไปเฮียนเนาะเอากระดูกใส่เออครับครับเดี๋ยวสิรอเบิ่งเด้อสิได้กระฮอกกระดอนน่ะบ่มีบ่ของป้าอยากเบิ่งเด้เอ้ามันหยังอันนี้เฮ็ดหยังเนาะเฮ็ดป
่อนขี้ทังฮะเฮ็ดก่อนขี้ทังแม่นๆอ๋อกินสิบ่ก่อนขี้ทังซะบ่ข่อยนี่นะพี่น้องเอ้ยเคยกินจะบอกเฮ็ดก่อนขี้ทังซื้อบ่เป็นตาแซ่บเลยเนาะเฮ็ดก่อนขี้ทังบ่เท่าซื้อแม่เฮ็ดก่อนขี้ทังเอาไปเฮ็ดได้กินนี่ฮะบ่มันก่อนขี้ทังเฮ็ดหน้าทังเขาเองเฮ็ดหน้าทังบาดเอาแห้งแห้งหลายกว่ากันเลยบางนึงเอาดากลงบางนึงเอาหัวลงบาดนี่ฮะเฮ็ดหน้าทังอันนี้นะเฮ็ดหน้าทังอ๋อมีหลายซื้อแท้อันเดียวก็ดีผู้จะว่าตึมสิก็มีให้เบาเดชให้เบาเดชเว้าบ่เขาจะว่าว่าเฮ็ดก้นขี้ทังอันนี้นะเฮ็ดสมองมันก็คือสมองเนาะก็คืออยู่ในเนาะโอ้คืออยู่ได้พี่น้องเอ้ยขายเท่าใดเฮ็ดสมองเอาไปเฮ็ดได้กินนี่นี่เนาะฮะจานละ 10,000 บ่แพงเด้อ15บาทมันเกิดอยู่ไสเข้าใจอยู่มันแบบใดแบบเฮ็ดเพาะบ่คล้ายๆกันหรือว่าเฮ็ดเพาะได้เฮ็ดเพาะอะไรเออมันเกิดลักษณะเกิดได้ลักษณะได้เฮ็ดเพาะเออคือเฮ็ดเพิ่งก็เกิดอีกแบบนึงอ๋อไปเคี้ยวๆเออเคี้ยวๆมันก็เห็นเออเป็นดงเป็นหมู่เออเฮ็ดเพิ่งแล้วเป็นต้นเป็นการขึ้นแม่นอันนี้เราได้เฮ็ดเพาะค่อยเว้าให้แบบเฮ็ดเพาะไปซะน้ำดินเออซะน้ำดินอืออันนี้เรามันย่องหลังดีอยู่แบบนี้ได้สรุปแล้วหัวทางหรือว่าก้นทางนี่ทางเดียวฮะนั่นแหละก็ได้สรุปแล้วสมองยอกแม่ขาเด้อพี่น้องเด้อใช้เป็นสมองจะเว้าล่ะเนาะทรงมันคือแบบสมองเนาะพ่อเนาะเอาซื้อซอยแม่ค้าแม่พ่อเจ้าแน่ซื้อแน่เจ้ามันบ่เคยกินแม่เฒ่าเอ้ยนักเข้านักสัมภาษณ์ก็ต้องมี 3-4 คนแน่โอ้เฮ็ดคืองามแท้พี่น้องเอ้ยคนถือเฮ็ดก็งามเด้อแม่นเฮ็ดก้อนขี้ทางจักเอาหัวทางหรือว่าก้อนขี้ทางก้อนขี้ทางก้อนขี้ทางบาดนี่อ้าแห้งหลายกว่าเก่าเอามาซื้อซอยเพิ่นจานละ 10,000 ครับผมพี่น้องเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวคือเก่าอันนั้นแหละมันดีครับคำคูณได้เนาะผัวเฮากับบูซาไว้แหละเนาะปาดหอมมาคักอันนี้มันยังนางหมูนางควายนางงัวบางๆแสดงว่าเอาไปซอยเห็ดก้อยเนาะนางงัวเห็ดนางเค็มบ่คักมันต้องเอามาก้อยไปนี่แหละเนี่ยพี่น้องเราขูดหนังขูดขนออกแล้วก็เผามาเนาะซอยใส่ก้อยเอาไปเฮ็ดได้ไดแน่ใส่ก้อยเฮ็ดยำเป็นตาแซ่บเอ้ยมื้อหน้าเฮ็ดมากินเด้อเอามาซิมเบิ่งเด้อป้าไม่อย่างอันนั้นหน่อไม้ซอยหน่อไม้ครับผมพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่พี่น้องเอ้ยมาซื้อซอยเพิ่นเด้อแม่ค้ายิ้มดีคุยดีได้โอ้เว้าไปละบาดนี่ไม่หางนางไม้นางไม้ละบ่นางไม้นี่ห่าโอ้อันนี้มันอย่างแคบควายบ่แคบงัวก็มีเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้มีแต่แคบหมูได้อยู่ลาวมีเฮาแคบงัวแคบควายเออต้องทำความเข้าใจอยู่ไทยมันบ่มีแบบควายเอามาจืดนะงัวมาจืดนี่มันส่วนมากเฮ็ดแต่หนังเค็มเนาะอยู่ไทยนะอยู่ไทยมีแต่หนังหมูเนาะลาวมีพ่อแม่สิซั่นหางนางไม้อย่าละบ่ไม่หางนางไม้เอาไปกินลองเบิ่งบ่ถุงเท่าไหร่ถุง 10,000 เด้อพี่น้องเด้อมาซื้อซอยเพิ่นเด้อซอยละบ่แม่หางนางไม้เพิ่นเว้าสร้างเว้าเด้อไม้ละบ่บ่มีผัวก็มาหางนางไม้เลยบ่แม่นบ่มีเท่ามาตลาดนี่บ่บ่แล้วบ่มีได้10ปลายปีแล้ว10ปลายปีเนาะเอาอยู่บ่ฮู้บ่าวเอาละบ่จักสิเอิ้นฮู้บ่าวหรือเอิ้นหยังเนาะลุ้นนี่ฮะเออเอาละบ่เอาคู่ครองเนาะเว้าคู่ครองเอาคู่ครองเอาไม่เฮ็ดหน้านี่แหละเอาไม่เฮ็ดได้เขาสิอยากมาอย่าเผาเว้ามาเฮ็ดหน้าแม่ตัวของสะก้อนเอาไม่เฮ็ดหน้าแล้วมาละป๊าบ่โหดขนาดเลยละเว้าแล้วหน้าละป๊าแล้วหน้าละป๊าละบ่ครับครับเอาเอาคุยนัวหัวม่วนนะครับผมแม่ค้าอารมณ์ดีเด้อทั้งพี่โอ้ลืมเบิ่งกิโลพี่น้องเอ้ยกิโลนํากิโลกระโปะเท่าไหร่ดิฮะ40,000 40,000 จักบาทบาทนี่ครับพี่น้องเอ้ยคูณเอาเด้อเอา660คูณเด้อ660หารเออหารเอา 40,000 หาร660ก็ได้แหละเป็นเงินบาทพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบใจเด้อแม่เฒ่าเอ้ยมันหมานมันหมานสิมีผู้บ้ามาคุยจักบาทนี้แหละทางนี้ก็มีเด้อแม่หางแม่หมายเพิ่นเว้าพี่น้องเอ้ยบ่แม่นตั๋วให้เขาซื้อบ่เฮ้ยให้เขาอีตาอีตนตัวแต่ว่าเป็นแม่หางแม่นางไม้
หอยเด้อพี่น้องเด้อหอยยังนี่แม่เท่าหอยจูบหอยจูบบ่แม่นหอยลาวบ่ซะอันนี้ลาวไก่ลาวหอยลาวแม่ค้าหอยขายหอยเด้อปาจิโร่ไปขุดหรือไปการครับผมโอ้ไปการนะบ่แม่เท่าขุดหรือการขุดเนาะโอ้อยากพาหอยน่ะต่อยคนจุบปากเด้อหอยเนี่ยบ่โอ้ต่อยคนจุบปากหอยอันนั้นแหละหอยอยู่นั้นของเราแล้วหอยบกของเราโอ้หอยน่ะต่อยคนจุบปากหอยจิโร่ 40,000 ขายราคาดูกันถ้าเจ้าขายถูกกว่าเราหายเด้อขายราคาดูกันเด้อเก็บทรงบรรยากาศเพื่อนนะครับผมแม่ค้าอารมณ์ดีนะครับผมพี่น้องมาซื้อซอยเพื่อนเด้อเพิ่นว่าบ่มีผัวจักคนนี่นะมาเลาะมาซื้อเอาแม่ยังก็ผัวยังทุกข์อยู่เราโอ้เป็นความลาวครับผมผัวยังบ่รวยอันนี้แม่ยังก็สารเขาเว้าแซ่บแต่เบ้าเด็ดยังบ่เคยกินยังบ่เคยกินจักเทื่อครับผมแม่นความผัวบ่ได้เอามานำแม่นความโอ้เลี้ยงเสลายอยู่แม่ขากับผักพี่น้องเอ้ยพูดอ่ะสุดเล่งนะครับผมบรรยากาศเป็นพื้นบ้านเลยนะครับผมตลาดเมืองคูนคำเนาะแขวงแขวงคำม่วนเอาฝากบอกเพื่อนมาเที่ยวเนี่ยเอาเว้าเลยเอาข้อบริท่ายเจ้าที่เว้าเลยดิแม่ขาก็ดีเนาะแม่ขายันใหม่แม่ขายันใหม่ถ้าบ่มีไม้หนูเว้าเต็มทีโมเมนต์ถึกเบียบ่จังเว้าเต็มทีเนาะโอ้เอามาซื้อมาเลือกมาหานะครับผมมีฮอทุเรียนไทยบ่เด้อทุเรียนไทยหรือลาวเนี่ยไทยเนาะอยู่ลาวก็มีนะครับซื้อมาก็มีแต่บ่แซ่บแต่ปากสิโอ้จะอยู่เว้าเห็นเพิ่นเว้าทุเรียนไทยแซ่บนะครับผมหลายอย่างครับผมตลาดนี้มีครบเลยนะครับผมมานี่จบทีเดียวเลยนะครับผมขาดอย่างเดียวเท่าหม้อก็มีเนาะหม้อก็มีเลาะออกทั้งข้างนะครับผมเนาะมีทุกอย่างเลยครับผมเอามาเลือกมาซื้อมาหามาซอยเพื่อนหน่อยเด้อมาซื้อซอยกันนะครับผมสนับสนุนเศรษฐกิจนะครับผมประเทศลาวให้มันเฟื่องฟูเด้อมาอุดหนุนซอยเพื่อนแน่เด้อไก่ลาดก็มีโตเท่าไหร่ครับไก่โตแสนก็มีแม่นโอ้ขอมาคักตัวบางใหญ่ตัวละโล2โลบ่ได้ขายตามโลบ่ขายเป็นโตขายเป็นโตขายเป็นโตอ้าวเชิญแม่ค้าโอ้แม่ค้ายิ้มดีครับผมอารมณ์ดีตลาดนี่ครับผมมาเลาะได้หัวเลาะได้ยิ้มแย้มนำเด้อได้ฮอตอิ่มแล้วเนาะได้ฮอตอิ่มมีแต่พูดยิ้มยำงามเลยครับพี่น้องเอ้ยมาซื้อมาหานะครับผมบ่าวเด้สิได้รอออกเลยเด้อบัดนี้เด้อหาผู้สาวบ่มีเลยแถวนี้มีแต่แม่ค้าแม่ไม้กะม่วนอยู่ได้เนาะลุ้นนี่แหละจะบ่ต้องสอดนะเนาะโอเคโอเคขายหมูก็มีหมูโลเท่าไหร่ครับแม่ค้า75 85เด้อพี่น้องเด้อหมูเด้อมีขายคือกันเด้อเอาเลาะชมเบิ่งครับผมห้าก็เห็นนี่แหละผู้นุ่มกว่าหมู่คนซื้อนี่นะซื้อหยังเนาะซื้อเฮ็ดเอาไปเฮ็ดได้กินครับบ่นึกว่าเอาไปโอ้เราจบเด้อพูดนะเอาไปแกงสู่แฟนกินเนาะเอาขอบใจเขาสิได้ล้อเมืองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่ามีอย่างน่าสนใจแน่นะครับผมอันนี้คือโซนล้อมน้องนะครับผมเป็นข้างตลาดนะครับผมเพิ่นสิเปิดร้านเสริมสวยหรือว่าอย่างหลายอย่างนะครับผมพี่น้องอ๋อนี่ร้านเสริมสวยเนาะสาวเวียดนามบ่ร้านเสริมสวยสบายดี สาวลาวอ่ะโอ้สาวลาวเอาส่วนมาคือเป็นเวียดนามเวียดกลับแล้วโอ้อยู่นี่ก็มีอ๋อจะเป็นเจ้าของหานบ่โอ้อันนี้หานสระผมเนาะถามแน่สระผมอยู่ลาวนี่เท่าไหร่25,000 25,030 30
40บาทเนาะประมาณนั้นก็ถือคือกันกับไทยอยู่เลยพี่น้องเด้อโอ้สบายเลยผู้นอนให้ซะเอามันหมานเด้อมันหมานมันหมานโอ้ทางพี่กับร้านซาผมเหมือนกันหลายหลายพี่น้องเอ้ยผู้นะผู้สาวซาผมสาวเวียดนามบ่นี่นะสาวลาวมีเขตนี้สาวลาวหลายเนาะสระผมถนัดเลยสระผมเนาะแม่ค้าสระผมบ่ได้เอิ้นแม่ค้าเนาะลืมออกจากตลาดเราต้องเอิ้นช่างเสริมสวยฮะดีเพิ่นมาท่าอยู่นะครับผมช่างเสริมสวยผู้งามเด้อชวนมาร์กอ้อมข้างตลาดนะครับผมแม่ค้าหรือว่าลูกค้ามาซื้อเพื่อกสิมาสระผมนะครับผมมาเลือกมาหาพิซซ่าก็มีนะครับผมร้านนี้ขายพิซซ่านำพูดนะป้าพิซซ่าอยู่ลาวก็มีนะครับผมของเบตเตเลสล้อมเมืองเลยสบายดีไอ้สบายดีโออันนี้เครื่องย่อยเนาะโอหารเครื่องย่อยก็มีนะครับมีทุกอย่างเลยขนมนมเนยนะครับผมขายส่งขายอย่างมีมัดนะครับพี่น้องเอามาลองมาซื้อมาหาเด้อพี่น้องเด้อมาเลือกมาหานะครับผมวิวงามนำนะครับผมบ้านผักเฮือนผักมีอันนี้แม่เพิ่นนะครับผมมาเลาะมาเลาะแล้วบ่แม่สบายดีไปจากไหนมาจากไหนฮะนี่มาเลาะนี่แหละตลาดน้ำเพิ่นนี่แหละมาเลาะน้ำเพิ่นครับผมเอาบ่าวนี่ขอจบคลิปตลาดคูณคำแค่นี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจช่องบ่าวเดนนครพนมเด้อพี่น้องเด้อเขาจะไปใส่ต่อนะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมคลิปใหม่มันจังดีดขึ้นมาเด้อพี่น้องเด้อเอาขอบคุณใจขอบคุณหลายๆนะครับสุขสบายดี ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ มากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ